ที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างครับหลังจากโรงเรียน12แห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยมีการปิดการเรียนการสอนแต่วันที่3ถึงวันนี้เนี่ยมีการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีการทำความสะอาดกันด้วยครับหลังจากพบหญิงวัย29ปีที่ข่าวคราวที่ผมเรียนไปให้ทราบแล้วนะครับว่ามีเด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยมีทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาในขณะนี้เองล่าสุดเนี่ยบอกว่า13แห่งด้วยกันประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับพร้อมๆกันพร้อมใช้มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกและในวันนี้เองคุณสุกัญญาแดงเรืองนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนำบุคลากรครูกลุ่มงานอาคารสถานที่งานอนามัยและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนร่วมกันใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดบริเวณโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นตามจุดสัมผัสอย่างเช่นราวบันไดราวระเบียงลูกบิดประตูขณะที่ผู้ประกอบการนะครับพ่นยานำเครื่องมือไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 แบบละอองฝอยตามห้องเรียนเพื่อให้สัมผัสพื้นผิวของเชื้อโรคเนี่ยได้มากที่สุดนั่นเองแหละครับค่ะเป็นการป้องกันอีกทางนึงเลยเนาะทางด้านของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีก็ระบุว่าปกติทางโรงเรียนเนี่ยจะมีการทำความสะอาดห้องเรียนทั้ง7อาคารรวม81ห้องเรียนเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วค่ะคุณแต่หลังจากพบเด็กนักเรียนจำนวน2คนแล้วก็นักศึกษาฝึกงาน1คนนะคะซึ่งอยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อทางโรงเรียนก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบแม้จะพบว่าทั้ง3รายนั้นอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำนะคะแต่เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองก็ได้ให้ทุกคนหยุดเรียนมาตั้งแต่วันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ให้อาจารย์ประจำวิชาพิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะในขณะที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยานะคะทางด้านของดร.สรปรัชญ์วัยกสิกรนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาก็เปิดเผยว่ามีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารเครื่องบินลำเดียวกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดพิจิตรแล้วในอีกกรณีหนึ่งก็พบว่ามีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็กนักเรียนที่เรียนกับครูสอนดนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือที่ไปเล่นดนตรีในสถานบันเทิงในจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะคะทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรว่าเรานั้นจะต้องตื่นตัวในเรื่องนี้ก็เลยได้ทำการหยุดเรียนค่ะตั้งแต่วันที่4ธันวาคมแล้วก็มีการทำความสะอาดห้องเรียนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนนะคะทางด้านของดร.สุชนวิเชียนสรรนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39ก็ได้ย้ำว่าทางสพม.ของเรานั้นมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสทางสำนักงานเขตเองเนี่ยนะครับได้มีมาตรการแล้วก็มีข้อสั่งการไปยังทุกโรงเรียนนะครับในสังกัดเพื่อให้มีมาตรการในการป้องกันนะครับที่เคยปฏิบัติแล้วอย่างเช่นสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ไม่ควรทำกิจกรรมที่อยู่รวมกันมากๆนะครับแล้วก็เมื่อคนพบหรือมีใครที่มีความเสี่ยงแล้วก็แจ้งทางสาธารณสุขทางการแพทย์ทันทีครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจครับบุคลากรทางการศึกษาแจ้งให้ทราบแล้วนะครับว่ามีความมั่นใจได้เลยนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งลูกหลานไปเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนไปถึงระดับอุดมศึกษานะครับว่ามีความปลอดภัยเพราะว่าพร้อมใจกันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นที่ปรึกษากันเลยว่ามีการหยุดเรียนเพื่อทำความสะอาดสร้างความเชื่อมั่นอีกส่วนหนึ่งครับหลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้โรงเรียนที่มีความเสี่ยงน้อยมากก็ยังปิดเหตุผลก็คือว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนละครับว่าเราปิดทำความสะอาดในคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใจแออัดต่อวันและใกล้ชิดกันมากพอสมควรแค่การนั่งในห้องนี่ก็ถือว่าใกล้ชิดกันแล้วแหละคุณครับใช่ฮะ